สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามาร่วมงานกับทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับกับกิจกรรม Mercedes-Benz Driving Event 2023นะครับงานนี้นะครับมีรถมาให้เราทดสอบได้ขับขี่นั้นหลากหลายซีรีส์เลยนะไม่ว่าจะเป็น A Class C Class E Class S Class รวมไปถึงรถ SUV อย่าง GLA GLC หรือ GLE ก็มีให้ขับครับและมากไปกว่านั้นครับผมตัวท็อปฝั่งของ AMG ก็มาให้อย่าง SL 43 AMG ตัวใหม่นะครับผมตัวนี้ก็มีให้ทดลองขับเช่นเดียวกันที่นี่นะครับผมประสบการณ์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะฮะในรอบนี้ตามมาชมกันในคลิปนี้ครับณสเตชันแรกเราจะไปทดสอบเรื่องของการเบรกเนาะใช่ครับเราจะเห็นไพลอตตัวระยะความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสตาร์ทนั่นแหละครับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกหัวเต็มที่แล้วดูซิว่ารถจะหยุดในระยะกี่เมตรระยะกี่เมตรเพื่อที่จะให้มันดูว่าเบรกทำงานดีแค่ไหนใช่ใช่ตัวรถจะคุมอยู่ไหมเบรกได้ระยะเท่าไหร่ใช่ว่าอันนี้เราไม่ได้ปิดระบบความปลอดภัยเบรกไพลอน3โอ้โหน้ำหนักตัวรถขนาดกันมาเราเกินนั่นโค้งไหมโค้งเตรียมพร้อมเลยสเตชันที่1เรื่องของการเบรกแล้วก็หักหลบเนาะโอ้ได้ทักษะแล้วก็ได้การแบบคอนโทรลพวงมาลัยอันนี้เป็นสกิลที่ฝึกไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยระบบเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินตรงข้างหน้าเราจะสามารถหักหลบแล้วตัวรถเนี่ยก็ยังสามารถควบคุมได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ดีมากๆคือถ้าขับมาทางตรง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนแรกบวกลบเนาะใช่ครับก็มีเลยที่เขาตั้งกลวยไว้นิดนึงแต่คือถ้าสมมติว่าอยู่ใน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกมันเอาอยู่มั่นใจภายใน30เมตรใช่ครับผมถ้าขับสักไม่เกิน100เนี่ยโอ้ย20เมตรแล้วก็รถไม่จ่ายใช่คือเอาอยู่เราดูการทำงานของตัวรถเป็นหลักว่ารถเนี่ยเขาผลิตออกมาทำหน้าที่ของเขาได้ดีขนาดไหนนั่นแหละครับแล้วก็ challenge ที่2แอบค่อนข้างนี่จะแบบตกใจตกใจนิดนึงคือแบบมันเพิ่มความท้าทายอีกหน่อยเพราะว่ามันต้องเบรกแล้วก็หักด้วยใช่เราขับทั้ง S Class แล้วก็ GLE GLC ใช่ครับนะครับ 3-4 คันเลยที่ได้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีไพลอนด้วย1ครั้งนะครับเบรกแล้วเลี้ยวโอ้โหครับคันที่2มาโดนเป็นหนึ่งไพลอนนะสุดแม้เราต้องหักตรงอะไรเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับคือถ้าสมมติว่ารถทั่วๆไปถ้าสมมติเบรกไม่ดีหรือว่าการทรงตัวไม่ดีเบรกปุ๊บหักเลี้ยวด้วยเนี่ยรถมันจะพลิกได้มันมีโอกาสที่จะจะพลิกได้โอเวอร์นะฮะท้ายสปาร์ตโอ้ยต่างๆนานาเพราะว่าเราเห็นจากในสื่อที่แบบว่ารถเดี๋ยวก็แหกโค้งหลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเอานั่นแหละก็เลยทำให้สร้างความมั่นใจในระดับนึงคือเรื่องของการเบรกว่าไว้ใจได้สำหรับด่านนี้นะครับกับ Mercedes-Benz Driving Event 2023ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อที่สเตชันที่2ไปดูกันว่ามีอะไรต่อนะฮะตามไปกันครับสเตชันที่2ครับเรื่องของการหักหลบนะฮะสลาลอมด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสนุกจะเป็นแบบไหนนะฮะไปดูครับมันสุดเวียงครับโอ้รถมันแรงอ่ะเจ้ามันพุ่งมากพี่อันนี้พุ่งแบบพุ่งจริงเบรกครับไปโอ้โหThank you.
สเตชันที่2ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับการขับขี่ในมินิเซอร์กิตโอ้โคตรสนุกครับอันนี้เป็นอีกอรรถรสนึงที่คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับแฮนด์ลิ่งของตัวรถพวงมาลัยเนาะใช่ครับเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ที่การที่เราคอนโทรลทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นอ่ะแล้วก็มีจับเวลาสเตชันที่2ก็เป็นการขับขี่หักหลบนะฮะเข้าโค้งทำยังไงเพื่อให้การประคองรถได้ตามที่ต้องการนะฮะในความเร็วที่พอดีไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปอะไรเงี้ยก็ได้ดูเรื่องของการแฮนด์ลิ่งเนาะประสิทธิภาพการบังคับพวงมาลัยช่วงล่างเป็นแบบไหนแล้วก็แต่ละคันเนี่ยเครื่องยนต์แรงต่างกันพละกำลังแรงม้าต่างกันความสูงต่างกันยางต่างกันดังนั้นเนี่ยประสบการณ์การขับแต่ละคันมันจะค่อนข้างแตกต่างกันเราจะต้องมาเรียนรู้นิสัยของรถคันนั้นๆก่อนที่เราจะขับขี่ให้มันได้อย่างมั่นใจใช่ครับอันนี้สเตชันนี้ก็จะบอกเราประมาณนี้นะครับผมอยู่ในช่วงพักเบรกนะครับห้องน้ำห้องท่าแล้วก็เราเหลืออีกหนึ่งสเตชันก่อนที่จะไปลุยในสเตชันที่3นะครับบรรยากาศตอนนี้อยู่ใต้อารีนาครับสเตชันนี้เป็นเรื่องของความเร็วใช่ครับก็จริงๆอ่ะมันก็จะมีเนี่ยไปแล้วด้วยมันก็จะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับการที่คุณต้องควบคุมพวงมาลัยดูลายเลสซิ่งที่ต้องออกเข้ายังไงนะครับเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาเร็วเกินไปหรือว่าเติมในโค้งเร็วเกินไปมันก็จะมีโอกาสที่จะหลุดโค้งได้คือความเร็วมันก็จะลดลงบ้างนั้นเถอะคือบางทีเข้าเร็วเกินไปแล้วก็เบรกไม่ทันรถจะเสียการทรงตัวแต่เข้าพอดีแล้วก็เบรกทันรถก็จะคุมอยู่ได้ใช่ใช่ก็จะทำให้ขับได้สนุกมากขึ้นการที่เรานี้โอเคครับดีเลยอย่าลืมนะครับพอเราเริ่มมั่นใจเนี่ยขับเข้ามาโค้งเร็วขึ้นเบรกเราต้องเบรกหนักขึ้นครับเพราะโค้งเนี่ยมันเข้าด้วยความเร็วเต็มที่แค่ไหนมันก็จะอยู่แค่นั้นแต่ผมว่าถ้าเราเข้ามาเร็วมากทำการเบรกต้องมาด้วยนั่นแหละครับโอเคเบรกไว้ชิดขวาให้ได้ชิดขวาให้ได้จุดสำคัญเลยคือตามไพลอตหรือกลวยให้ได้ทุกจุดก่อนนะครับอย่างที่บอกถ้าทำตามนี้ได้มันจะขับเร็วได้ง่ายถ้าเราขับผิดไลน์ต่อให้เราอยากจะเร็วเนี่ยมันจะเร็วไม่ได้ครับมันจะหลุดโค้งเดือดมากครับซัดกันแหลกยางเล็กจะไหม้เบรกไหมเบรกไหม้ยางไหม้นะครับคันที่เอามาให้ขับเนี่ยเป็นตระกูลของ AMG ใช่เป็นหลักครับแต่ก็มีสอดแทรกมาตัว EQS 500ครับขับ4นอกจากนั้นโอ้ตัวพ่อมาเลย SL 43ขับเปิดประทุนกันเลยกลางวันเดี๋ยวมีคลิปให้ดูมีคลิปให้ดูอันนี้คือดีมากๆพร้อมไหมถ้าเราพร้อมเราไปเลยไปเอนจอยให้เต็มที่ได้รอบเดียวเลือกเอาจะแบบไหนมองเลยไปเนี่ยโค้งขวาไปมองทางไกลๆเลยเหยียบคันเร่งออกไปเลยไปเหยียบออกไปเหยียบออกไปนั่นแหละชิดซ้ายไว้โอเคได้เบรกชะลอความเร็วลงมาโอเคเลี้ยวไปเลี้ยวไปนั่นแหละดีไปเดินคันเร่งไปเลยเบรกอีกสักทีนึงฮึดหม
องออกกระจกคนขับเลยมองออกกระจกคนขับมองออกกระจกคนขับเพื่อให้เห็นไฟลอน2ตัวนี้นั่นล่ะครับไปเลี้ยวขวาไปโน้มซ้ายไปโน้มซ้ายเข้าไปเหยียบคันเร่งไปเลยเร่งไปตรงนี้เราสามารถที่จะตัดให้มันเป็นเส้นตรงหน่อยนึงได้นี่ออกมั้ยครับเชื่อม A to B แต่สังเกตดูมันหนึบมั้ยเราชิดขวาหนึบจนน่าตกใจไม่น่าเชื่อว่าเราจะเอามันอยู่ได้นี่แหละครับนี่คือ SL ใหม่แค่ครั้งแรกนะใช่นี่คือ SL ใหม่ครับคือนิสัยของรถแต่ละคันก็จะแตกต่างกันใช่ครับนะครับคันใหญ่หน่อยก็จะคุมยากหน่อยด้วยความที่มันสูงใช่ครับหน้ายางที่หนาขึ้นใช่นะครับเกาะถนนได้ยากขึ้นแต่ทุกคันความปลอดภัยใช่คือเราเคยมีเร่งเร็วสุดอ่ะ150ได้ใน EQS นะก็มีตัว AMG บางตัวทำได้เหมือนกันใช่ครับโอ้โหตอนแรกเราคิดว่าไม่สามารถที่จะเอามันอยู่ได้แต่ด้วยระบบต่างๆทั้งเบรกแล้วก็การเข้าโค้งอ๋อทำได้ดีสบายมากอินสตรัคเตอร์ก็จะสอนเรื่องของการเนี่ยลายว่าจะเข้ายังไงต้องเบรกแล้วตรงนี้เพราะอินสตรัคเตอร์เขาดูลายออกอยู่แล้วว่าเราเข้าผิดยังไงคุณควรที่จะแก้ตรงไหนอันนี้ดีมากๆครับเป็นความรู้จะได้ขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็รีบประสิทธิภาพได้สูงสุดถูกต้องครับแต่การขับแบบนี้ก็ขับในสนามอย่างเดียวใช่ครับผมสนามนะครับผมนี่คือบรรยากาศของสเตชันที่3นำมาฝากกันกับงาน Mercedes-Benz Driving Event นั่นเองครับ2023ครั้งนี้ครับเดือดทั้งแดดและรถและคนเลยแต่ละคนเท้าหนักๆทั้งนั้นเลยครับโอเคนะบทสรุปวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูตอนบ่ายอีกทีนึงนะฮะไลเบียได้ไหมจะเรียกว่าบันเทิงมีอยู่จริงนี่จองที่สุดท้ายนะเว้ยไม่ได้เขาเดี๋ยวมันเป็นรถสเตชันนี้ก็เป็นการขับฟูลแลบนะหรือว่าขับรอบสนามเลยใช่ครับมีให้ขับทุกรุ่นทุกคันแต่ว่าเราก็สลับขับกันนะมีทั้ง A class บ้าง C class S class AMGEQS โอ้ EQS นี่โหคือตอนที่เราเอาไปรีวิวอ่ะตอนนั้นมันเป็น EQS 450เนาะใช่มันมีมอเตอร์เดียวใช่โอ้แต่ตัวนี้ใส่เข้าไป2มอเตอร์โอ้กดเข้าไป170 180ขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากใช่ครับขึ้นเร็วมากนะครับผมแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกับระบบเบรกเขานิดนึงเพราะว่ารถไฟฟ้าเบรกอาจจะไม่ดีเท่ากับรถเนี่ยใช่ในความรู้สึกนะในความรู้สึกก็มีแค่ว่า driving adaptive ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อไว้หน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอ่ะเขาเบรกให้เราอยู่แล้วล่ะแต่ตอนที่เราเข้าเนี่ยก็ต้องเบรกหนักนิดนึงจากตรงไม่มีปัญหาครับเบรกต่อเติมเต็มที่ได้อย่างที่บอกอย่าปิดได้เลยครับขอแค่ว่าเราไปเบรกที่จุดเบรกจุดมาร์กเบรกที่ได้เท่านั้นเองโอเคป้าย200ครับเริ่มเบรกจังหวะแรกเบรกเยอะนิดนึงเบรกเยอะแล้วค้างแล้วตัดเบรกไว้ทำยาวจนกลางโค้งเลยจนกลางโค้งเนี่ยเราก็ไปคลายเบรกออกเท่านั้นเองจนหมดกลางโค้งชิดด้านขวาให้ได้ครับโปรแกรมที่ไฟลอนด้านขวาชิดขวาให้ได้กลางโค้งมองทางออกชิดด้านซ้ายแล้วเหยียบคันเร่งออกมาโอเคเรื่องการมองอย่าลืมเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะความเร็วอย่าพอมองสูงขึ้นนะครับต้องมองข้างหน้าให้เห็นหันเยอะหันหน้าเยอะครับในโค้งที่สี่ก็สามารถเหยียบเคิร์ฟได้นะครับพื้นที่เป็นสีขาวฟ้าสลับกันเราสามารถเหยียบได้เพื่อที่จะทำให้โค้งเนี่ยรถเนี่ยเข้าได้ความเร็วตรงนี้ไม่ต้องรีบเยอะนี่ครับตามมาถ้า6เซนเนี่ยค่อนข้างสำคัญสีการมองนะครับเพราะมันต้องโตต้องไม่สะดุดนะครับเราต้องขับให้ต่อเนื่องถ้าใครมองไกลเกินไปจะเห็นเลยว่าคันหน้าจะยืดระยะห่างออกไปนะครับมันจะตามคันหน้าไม่ทันนั่นแหละครับดีครับดีครับระยะห่างโอเคเลย69อย่าได้ร้อนครับเบรคเข้ามานะครับชิดขวาให้ได้แล้วทางออกโค้งมันจะง่ายครับเติมความเร็วครับ
ไหวเลยครับคนละให้เลยฮะคนละไว้ไว้ไว้หายไปไว้ไว้ไว้เอาเสียบเลยฮะสเตชันนี้เป็นไงบ้างดูเดือดครับก็คือถ้าเราขับคันหน้าเนี่ยอาจจะโดนคันหลังแบบไล่แต่ว่าเขาก็พยายามเน้นเรื่องระยะห่างเพื่อความปลอดภัยใช่เพราะว่าถ้าคันหน้าเกิดหมุนหรืออะไรเนี่ยคันสองคันสามคันสี่มันก็ยังแบบเบี่ยงออกไปทางอื่นได้นะครับแต่ก็นั่นแหละโหได้ซัดคันสไตล์การขับขี่คือคนละแนวคนละแบบไปเลยนะครับมันแต่สิ่งที่ได้นะวันนี้คือความเร็วที่เราทำทดสอบประสิทธิภาพของเขาเนาะแล้วก็เวลาที่เราเข้าโค้งแล้วก็เบรกเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกโอ้ยรถก็จะพลิกจะคว่ำจะอะไรเงี้ยไม่มีสักคันถึงแม้ว่าเราแบบจะหลุดมันจะมีระบบ ESP ช่วยช่วยแบบดึงแล้วตึ๊กดึงไปเลยเพื่อให้รถปลอดภัยจริงๆอ่ะเขาเป็นโหมดสปอร์ตก็จริงสปอร์ตพัดก็จริงแต่เขายังเปิดระบบความปลอดภัยทุกอย่างไว้ ESP ป้องกันก่อนการชนเราจะเห็นได้เลยว่าตอนที่แรดแบบขับสามเหลี่ยมเข้าไปใกล้ๆคันข้างหน้าเนี่ยมันจะขึ้นเลยปึ๊บก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ลองขับทั้งประสิทธิภาพดูความปลอดภัยการควบคุมต่างๆในสนามจริงทดสอบกันอย่างปลอดภัยมีอินสตรัคเตอร์คอยแนะนำเดี๋ยวว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผมกับในรอบนี้ได้อะไรมากเหมือนกันนะครับกับ Mercedes-Benz Driving Event ในครั้งนี้ตอนแรกไม่รู้ว่ามาแล้วจะได้อะไรแต่พออยู่ว่าเราได้ทักษะการขับขี่เข้าโค้งเร็วเกินไปบานมากเกินไปเบรกช้าเกินไปอะไรเงี้ยเรารู้หมดนะครับโอเวอร์คือแบบบอกมันเลยคือบางทีเราอยู่หลังพวงมาลัยเราคิดว่าเราเอารถอยู่เอารถอยู่ใช่แต่ที่จริงพอมาเจอสนามอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ตามที่เราคิดหรอกเพราะว่าขนาดนี้เขาเป็นระดับ high performance ถ้าจะมาเก่งคือให้เก่งในสนามเนาะอย่าไปเก่งนอกสนามเพราะว่าถ้าเก่งนอกสนามแล้วมันมีอันตรายต่อคนอื่นนะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินถูกต้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณมากที่มาฟีเจอริ่งด้วยกันทุกครั้งทุกครานะครับกับมันมา Mercedes-Benz Driving Event 2023ครับสวัสดีครับ